ใหม่มาให้ชิมด้วงมะพร้าวน่ากินใช่ไหมล่ะเป็นเรื่องแปลกใหม่ของผมเราสอบเลยครับกินอย่างนี้เลยไม่ค่ะเขาเพิ่งไปทำที่ตัวค่ะกินเหมือนกินรถด่วนนะคะเหมือนรถด่วนใช่ค่ะคือจริงๆรถด่วนมันก็อยู่ในกระบอกไม้ไผ่นะคะแต่เนี้ยมันจะอยู่ในต้นมะพร้าวอ๋อเข้าใจแล้วถ้าเป็นรถด่วนจะอยู่ในกระบอกไม้ไผ่ตัวนี้จะอยู่ต้นมะพร้าวก็เลยเรียกว่าด้วงมะพร้าวถ้าตัวนี้มันอยู่ในอะไรในหน่อค่ะเขาจะเรียกว่าด้วงหน่อถ้าอยู่ในหน่อเขาเรียกว่าด้วงหน่อแต่ถ้าตัวนี้อยู่ที่บ้านเราเมื่อไหร่ก็จะเป็นด้วงบ้านแต่ถ้าอยู่ในจานรอกินก็จะเป็นด้วงจานครับมีใครอยากฝากซื้อไหมครับบอกผมมานะ